วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินชื่มขนมจีนค่ะพอดีทำอยากกินไอ้เนี่ยแกงไก่ทำขนมจีนเอ้ยทำแกงไก่ก็เลยซื้อขนมจีนเนี่ยมากินกับแกงไก่เพื่อนๆดูดินี่เลือดเยอะๆเลยค่ะเน้นเลือดเนาะไม่เน้นเนื้อไก่แต่จริงไก่อ่ะมีก็ตักให้คนอื่นกินเพราะว่าเราชอบกินเลือดนี่ค่ะสไตล์แม่ส้มก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะทำไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะเพราะว่าเด็กๆกินด้วยน้องแก้มกับน้องเวย์ก็กินด้วยมาค่ะเพื่อนๆแล้วผักวันนี้เราก็จะมีสตอค่ะมีสตอเนาะเอาสตอใส่ลงไปเลยแล้วก็มีถั่วฝักยาวผักชีลาวชะอมแล้วก็นี่หอมแดงแล้วนี่ค่ะผักกาดดองของทวดอร่อยทวดดองอร่อยสีจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่อร่อยมาค่ะกินกันเลยดีกว่าเลือดเน้นๆเลยค่ะชอบมากมาจ้านี่แม่ส้มขออนุญาตใช้ช้อนนะคะแบบนี้ไปเลยค่ะอยากกินนะเริ่มเลยค่ะอร่อยหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะสตออร่อยชะอมด้วยจ้ะมะเขือพวงเยอะๆเลยค่ะผักดองนี่น่ากินกับน้ำพริกกะปิอ
อร่อยค่ะอยากกินด้วยเนาะกินทั้งสตอทั้งชะอมไปเลยค่ะชื่นใจชอบหอมแดงใหญ่ไปเผ็ดจ้าอร่อยค่ะเผ็ดเนี่ยน้ำตาทำให้น้องเวกินด้วยค่ะเหงื่อออกอ
เหงื่อออกเต็มเลยค่ะเผ็ดด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มน้องเวและก็ช้อนทองด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ